ายการที่นี่ศรีสาส่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ร้านเจนะคะของเด็กนกกระจาบนะคะทางชุมชนศรีสาส่งเรียกเด็กระดับประถมเหล่านี้ว่าเด็กนกกระจาบค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ทางชุมชนศรีสาส่งได้จัดขายเจที่หน้าร้านหนึ่งน้ำใจค่ะและก็ที่สำคัญเราได้จัดให้เป็นห้องเรียนของเด็กระดับประถมด้วยค่ะบรรยากาศในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆจะได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้และบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปร่วมเรียนรู้กับเด็กๆได้เลยค่ะไปเลยค่ะเทศกาลกินเจเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ชุมชนชาวอโศกได้ให้ความสำคัญอย่างมากเพราะอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติถือเป็นอาหารบุญซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นมาต่อชีวิตเราและนอกจากนี้อาหารมังสวิรัติยังเป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งของชุมชนชาวอโศกที่ได้เผยแพร่เรื่องอาหารมังสวิรัติและถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานในเทศกาลกินเจของทุกปีทางโรงเรียนสมาสิกขาศรีสาโศกจึงได้จัดบูรณาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและชาวชุมชนขึ้นครับชอบไอติมครับทำอะไรบ้างครับไอติมไอติมเหรอครับก็ทำน้ำไอติมรับผิดชอบกับใครบ้างแน่นตะวันเพชรภูมิ3คนครับอ๋อ3คนครับแล้วเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับรู้วิธีการทำไหมรู้ครับทำยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังต่อไปก็เอาน้ำไอเอาน้ำเฮลบอยมาเอาบาน้ำเฮลบอยมาผสมน้ำแล้วก็มาใส่ไอติมมาใส่อะไรนะที่ช่องกระบอกไอติมแล้วก็ใส่ให้มันครบครับแล้วก็ปิดฝาเขย่าแล้วก็เสียบไว้แล้วเขย่าต่อแล้วมันก็เป็นน้ำไอติมครับอร่อยไหมครับไอติมน้องแม่มอร่อยครับโอ้แล้วทำไอติมสนุกไหมสนุกครับโอ้พรุ่งนี้จะขายอีกไหมครับขายนะครับแล้วก็ดึงออกร้านเราชื่อร้านอะไรลูกร้านไม่ลองไม่รู้เออส่วนใหญ่ใครมาช่วยทำบ้างที่ไหนล่ะครับที่นี่น่ะหลายคนเลยครับเหรอมีเด็กชั้นไหนบ้างลูกป.1 ป.2 ป.4 ป.3 ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6 นี่จะเด็กประถมเหรอครับแล้วหนูไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยนิดหน่อยเอองานที่รับผิดชอบของเพชรคืองานอะไรลูกล้างหางเหนื่อยไหมล้างหางนิดหน่อยชอบหรือเปล่าชอบครับชอบงานไหนมากที่สุดล้างหางOne.
เราต้องมาทำอะไรบ้างทำล้างจานเช็ดโต๊ะเตรียมของแล้วก็เช็ดจานครับได้เรียนรู้ว่าวิธีทำน้ำแข็งใสทำให้คนอื่นกินอย่างอร่อยครับสนุกไหมลูกสนุกครับการเรียนแบบนี้กับในห้องเรียนนี่ต่างกันไหมครับต่างครับต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันว่าในห้องเรียนจะครูเขาบางครั้งครูก็มาช้ามาสายเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเรียนอย่างเงี้ยทำเองเดี๋ยวลูกค้าคงจะมาเองครับพอมีลูกค้าเยอะๆลูกค้าจะมากินเยอะนะก็ตามใจเขาก็เลยสนุกสนานนี่มาครับรับผิดชอบทำงานก๋วยเตี๋ยวค่ะทำยากไหมครับทำยากอยู่ค่ะในงานเจนี่รับผิดชอบอะไรครับทำอะไรขายลูกชิ้นครับน้ำหวานครับขายลูกชิ้นครับลูกชิ้นกับน้ำหวานครับทำกับพี่มังแล้วก็พี่วิทย์ครับได้เรียนรู้อ่ะการขายของมันยากลำบากครับแล้วมันยากไหมยากยากอยู่ครับมันยากยังไงครับลูกยากตอนที่ทำแล้วก็คนไม่ค่อยมาซื้อครับการบริหารจัดการกับเด็กนี่นะคะก็เขาจะรู้หน้าที่เขาว่าแต่ละคนเขาจะมีงานประจำนะคะอย่างเช่นแผนกอาหารแผนกกับข้าวแผนกขายของหวานลูกชิ้นอย่างนี้นะคะเขาจะรู้เลยว่าหน้าที่ของเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบมาจัดร้านมาทำนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำงานกันเราก็คุยกันนะคะว่าในวันทำงานเนี่ยทุกคนจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะคะเด็กเขาก็เลยต้องตื่นต้องกระตือรือร้นมาทำเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวงานตัวเองไม่สำเร็จนะคะงานนี้เด็กกระตือรือร้นมากกว่าบางคนตื่นตีสี่เลยนะคะต้องชวนคุณแม่มาตั้งแต่ตีสี่เลยเพราะกลัวทำงานไม่เสร็จไม่ทันนะคะแล้วก็การตอบรับลูกค้าหลังจากที่ขายวันแรกกับจนถึงวันนี้นะคะวันที่3เนี่ยก็ถือว่าวันแรกวันที่2ก็ประสบผลสำเร็จนะคะเด็กก็เลยดีใจมีกำลังใจนะคะโดยลำดับแรกก็คือมีความรู้สึกยินดีและก็พอใจและก็ประทับใจที่เด็กเขาอาสาเข้ามาทำงานจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความตั้งใจของเด็กเขาอาสานะครับคนนี้อาสาจะทำกล้วยปิ้งคนนี้อาสาจะขายน้ำแข็งใสคนนี้จะอาสาขายน้ำหวานคนนี้จะอาสาทำลูกชิ้นปิ้งขายนะครับมันเป็นความประสงค์ของเขาแล้วเขาก็ทำงานด้วยความรักที่เขามีกับงานที่เขาอาสาเข้ามาทำนะครับในขณะที่ส่วนผู้ใหญ่เองก็จะมาทำในส่วนที่ยากอย่างเช่นการเตรียมพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองในขณะที่ทำงานไปก็จะได้บอกได้สอนได้อะไรเด็กๆ เขาด้วยที่ผมเห็นและก็ประทับใจมากคือว่าเด็กเขาตื่นแต่เช้าในขณะที่เด็กข้างนอกเองเนี่ยณช่วงเวลานี้น่าจะคงหลับอยู่ตรงนี้เขาตื่นขึ้นมาเข้ามาทำงานนะครับก็เป็นการฝึกงานสำหรับเขาในอนาคตเองด้วยเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหายากนะว่าข้างนอกจริงๆเด็กข้างนอกถ้าจะเรียนก็คือเรียนอย่างเดียวงานแทบจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรกันแต่เด็กที่นี่เรียนไปด้วยและก็ทำงานไปด้วยเรียนรู้งานไปด้วยงานจากชีวิตจริงที่เขาทำอยู่เนี่ยนั่นคือประสบการณ์ที่เขาจะก้าวไปสู่อนาคตของการเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะครับก็เป็นห้องเรียนที่เยี่ยมยอดมากเพราะก็เป็นเกิดการเรียนรู้ร่วมผู้ปกครองกับนักเรียนค่ะ
ผู้ปกครองก็ได้รู้ว่า1ผู้ปกครองเข้าใจโรงเรียนว่าการสอนลูกสอนหลานไม่ใช่เรื่องง่ายๆอันที่2ผู้ปกครองต้องใช้จิตวิทยาสูงมากในการที่ต้องดูแลลูกตัวเองนะการสอนคนอื่นนี่สอนง่ายกว่าแต่สอนลูกตัวเองนี่ยากกว่าเพราะนั้นผู้ปกครองได้ฝึกวิทยายุทธอย่างเยี่ยมยอดอันที่2นะคะส่วนอันที่3นี่เป็นความร่วมมือที่สวยงามมากระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนสามารถสร้างโรงเจได้ขนาดนี้นะคะซึ่งเราไม่คาดว่าหน้าศีรษะอโศกจะเป็นโรงเจได้และผู้คนก็น่าแปลกใจมากเลยค่ะปีนี้นี่จูงลูกจูงหลานมากินมังสวิรัติคงจะเห็นเด็กๆเหล่านี้เขาอยากจะมาดูนะคะมันเหมือนกับเป็นกระบวนการที่ทำให้คนนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพ่อแม่ก็เริ่มรู้ว่าหนึ่งนะคะที่ชัดเจนคือพ่อแม่เริ่มรู้ว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นพิษภัยต่อลูกต่อหลานก็เลยเอามาปรับมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเด็กทั่วโลกทำงานไม่เป็นนี่คือปัญหาหลักเลยนะคะทำงานไม่เป็นเล่นแต่ iPhone iPad แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องการทำงานของเด็กเป็นนะคะเด็กรู้จักเด็กบางคนนี่โอ้เราไม่นึกว่าเด็กประถมจะทำได้ขนาดนี้นะคะทำงานเป็นจัดอะไรเป็นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นี่ผู้ใหญ่ดูถูกเด็กว่าเด็กทำงานไม่เป็นไม่ยอมสอนเด็กให้โตก็ค่อยทำงานไม่ได้ค่ะมันสายเกินแก้นะคะต้องให้ทำแต่เด็กๆไปเลยทำผิดทำถูกไม่เป็นไรที่นี่ยอมลงทุนถือว่าเป็นการกล้าในการลงทุนที่จะฝึกเด็กเราไม่ได้คิดว่าตัวเงินแต่เราคิดว่ากำไรของเราคือการพัฒนาคนพัฒนาได้ทั้งสองส่วนนะคะ1พัฒนาเด็ก2พัฒนาพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้มารวมกลุ่มกันได้ปรับทิฏฐิความเห็นกันเป็นเรื่องสุดยอดมากค่ะเป็นกิจกรรม10วันนี่คุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มคุณผู้ชมคะตอนนี้ฉันเองนะคะแล้วก็น้องจุ๊บจิ๊บนะคะมาอยู่ที่ห้องเรียนของน้องนกกระจาบนะคะชื่อร้านว่าอะไรชื่อห้องเรียนว่าอะไรซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็เป็นร้านเจนะคะเกี่ยวอะไรกับการเรียนรู้นะคะน้องจุ๊บจิ๊บชื่อร้านเราชื่อร้านว่าอะไรคะเจนกกระจาบร้านเจนกกระจาบนกกระจาบนี่เป็นเด็กประถมใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องจุ๊บจิ๊บพาพี่โก้ไปดูหน่อยได้ไหมว่าแต่ละแผนกใครเรียนรู้ในการทำอะไรบ้างได้ไหมคะได้จะพาไปแผนกอะไรบ้างแผนกลูกชิ้นไปแผนกลูกชิ้นก่อนเลยเหรอใครรับผิดชอบพี่เติ้งกับพี่วีทพี่เติ้งกับพี่วีทไหนพี่เติ้งพี่วีทไหนโอ้โหลูกชิ้นน่ากินจังเลยเนาะเป็นลูกชิ้นปลาหรือเปล่าเนี่ยไม่ปลาดีปลาดีเหรอทำยังไงเนี่ยบอกได้ไหมใช่ไม่เสร็จเป็นเสียบลูกชิ้นแล้วก็เอาไปปิ้งแล้วเอาจัดถาดแล้วก็เอามาใส่ถาดครับแล้วก็จัดผักไอ้พวกนี้แล้วก็ทำน้ำจิ้มครับวันนี้ขายได้เยอะไหมลูกเยอะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากการทำลูกชิ้นนี่เรียนรู้เรื่องว่าครับเรื่องว่าขายดีหรือไม่ดีนะแล้วเราทำไปขายดีไหมก็ดีครับดีใช่ไหมคะแล้วเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรายรับรายจ่ายครับเออวันหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะได้กี่ไม้หลายไม้ครับหลายไม้อยู่ครับหลายไม้อยู่เนาะโอเคอันนี้กินได้ไหมไม้ละเท่าไหร่นะไม้ละ5บาทนะคะนี่ก็คือน้องที่เขารับผิดชอบร้านไหนต่อคะร้านน้ำหวานค่ะน้ำหวานใครขายพี่เติ้งพี่เวียดพี่หมาอ้าวจิ๊บเคยกินฝีมือเขาหรือยังเนี่ยเคยแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยชอบไหมลูกชอบกินวันละกี่ถ้วยไม่เกิน2ถ้วยไม่เกินถ้วยชอบใครทำที่สุดเลยชอบพี่บอลพี่บอลทำอร่อยเหรออ้าวเพชรตะวันเพชรล่ะคะตะวันเพชรคะมาแนะนำหน่อยดิครับผมได้ทำอะไรเนี่ยผมรับผิดชอบอะไรนี่ครับตรงน้ำแข็งใสครับตรงน้ำแข็งใสทำยากไหมลูกง่ายๆครับง่ายๆโชว์ให้ดูได้ไหมครับครับโอเคเราจะขอถ้วยหนึ่งมีอะไรก่อนหน้านั้นน่ะมีอะไรครับน่ะมีขนมปังขนมปังแล้วก็วุ้นมะพร้าวลูกยิดอ้าวแล้วก็ทำยังไงต่ออ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยโอ้ต้องถามว่าแม่เป็นภูเขาไม่ใช่ไหมครับมีเทคนิคขายครับ
ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทำยังไงเอาทำยังไงต่อราดน้ำแดงไม่ต้องเชื่อมเหรอเพื่อนน้ำเขียวน้ำแดงเขาบอกให้เอาน้ำเขียวอย่างเดียวครับอ๋อน้ำเขียวอย่างเดียวของใครสั่งคะนี่พี่กระปุกครับพี่กระปุกสั่งนะครับโอ้น้ำเขียวโอ้ยาวด้วยแม่หนึ่งเม็ดน้ำข้นน้ำข้นด้วยโอ้โหดูท่าพ่อค้าเราสิคะท่านผู้ชมค่ะน่ากินจริงๆตั้งแต่ดูหน้านะคะคล่องแคล่วนะคะแล้วเตรียมไปเสิร์ฟลูกค้าเลยนะคะไหนไหนโชว์ให้ดูหน่อยเพชรโอ้โหอันนี้ถ้วยละกี่บาทถ้าเราขาย5บาทครับ5บาทเองเหรอได้กำไรหรือเปล่าอ่ะได้ครับทำได้กำไรจากอะไรจากคูปองครับค่ะเราขายเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันทำง่ายนิดหน่อยครับทำง่ายนิดหน่อยแล้วอะไรที่ยากมีไหมไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีน้องๆเขาก็จะเรียนรู้นะคะจากการปฏิบัติจากการทำจิ๊บทำเป็นไหมไม่เป็นจิ๊บต้องมาเรียนรู้กับเขาใช่ไหมใช่ใครทำอะไรอีกไปเดินไปเลยแผนกอาหารก็มีนะคะก็จะมีบางส่วนก็จะมีผู้ใหญ่นะคะมาช่วยในการดูแลนะคะอาหารมีอาหารอะไรบ้างวันนี้มีข้าวห่อสาหร่ายแล้วก็ของทอดแกงหน่อไม้ขนมจีนซาลาเปาน้ำแข็งใสน้ำหวานลูกชิ้นปิ้งที่ไล่มาเนี่ยจิ๊บๆชอบหมดเลยนะคะ ใช่ไหมใช่ด้านนี้เขากำลังขายนะคะขายอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหข้าวห่อสาหร่ายอันนี้ใครทำเนี่ยฮะใครทำนะซาลาเปาหนูกับแม่ทำแม่ทำเป็นยังไงทำยากไหมลูกยากขายดีไหมไม่ค่อยดีช่วยแม่ก็คือตัดแป้งช่างแป้งให้แม่แล้วก็มาช่วยขายด้วยใช่ไหมใช่งานไหนยากที่สุดที่หนูทำยากที่สุดเลยงานทำแป้งให้มันเป็นแบนๆทำแป้งเป็นแบนๆมันยากนะคะท่านผู้ชมด้านนี้ต่อเลยถามว่าเขาหนักไหมสำหรับผู้ปกครองดูแล้วนะคะเขามีความสุขในการทำงานเลยไม่รู้ว่าเขาหนักไหมนะคะบางครั้งก็คือเขาเองจะทำงานยังไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขาทำอยู่ดีๆแล้วเขาก็วางไปแล้วเขาก็ไปเรื่อยแล้วเมื่อกลับมาอ้าวของยังวางอยู่นะคะเราก็ต้องไปกระตุกเขามานิดนึงนะคะต้องไปเรียกมาคอยเรียกคอยอะไรอย่างนี้แหละค่ะนี่ก็คือแต่ไม่ใช่ว่าจะหนักใจทั้งวันเขาก็รับผิดชอบได้บ้างเป็นบางครั้งแต่เด็กเราจะทำได้ประมาณนึงแล้วก็จะเดินไปอย่างอื่นแล้วก็ลืมงานตัวเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่หนักใจแต่ว่าก็พอดึงได้อยู่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะวิธีการก็คือต้องคอยเรียกคอยดูค่ะต้องชำเลืองดูแม้แต่ทำงานอยู่เราก็ต้องชำเลืองดูว่าเขาทำงานตรงนั้นเสร็จหรือยังนะคะถ้าเขาเสร็จแล้วเราค่อยปล่อยมือแล้วก็ไปดูอีกคนนึงว่าทำตรงนี้เสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จก็ดึงมาต้องคอยเรียกคอยเตือนคอยอย่างนี้แหละค่ะไม่งั้นเขาก็เด็กนะคะเขาก็ทำอย่างเด็กมีผู้ใหญ่ได้บ่นให้เราบ้างไหมเรื่องอะไรนิดหน่อยครับบ่นเรื่องอะไรให้กับเราให้เก็บถ้วยไปไว้ไม่ค่อยเก็บเลยรีบเก็บเลยไม่ค่อยเก็บถ้วยไปไว้หรอครับแล้วเราได้ปรับปรุงหรือยังปรับแล้วครับเออแล้วทีนี้เราจะทำยังไงทีนี้รีบเก็บถ้วยไปวางรีบเก็บถ้วยไปวางไว้ที่เก่าจะรอดไหมงานเจนี้ไม่น่าจะรอดครับจะไหวไม่ถึง10วันน่าจะไหวครับต้องสู้ๆหน่อยทำท่าสู้ๆหน่อยสิทำยังไงสู้ๆครับโอเคเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับในคูปองส่วนแรกก็คือว่าสำหรับเด็กเองจริงๆก็ไม่เฉพาะเด็กชาวชุมชนด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนแก่ยายตาอะไรพวกนี้ก็ใช้คูปองเหมือนกันโดยเราจะมีคูปองให้วันละ50บาทโดยประมาณนะครับก็คือว่าจะให้เขาเบิกตอนเช้า25บาท8โมงเนี่ยมาแล้วแล้วก็เที่ยงอีกรอบนึง25บาทการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลส่งประโยชน์หลายๆเรื่องหลายๆอย่างอย่างแรกเลยก็คือตัวเขาเองจะได้ควบคุมในเรื่องของการใช้เงินนะครับเขาจะแบ่งเพราะว่าที่เขาจะใช้ในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะกินอะไรบ้างคือเขามีอิสระในการซื้อแต่ว่าจะมีขอบเขตให้เขาอยู่ว่าเขาจะซื้อได้ประมาณนี้นะครับตอนเที่ยงก็จะมาอีกรอบนึงนะครับ
ทีนี้ในเรื่องของคูปองในส่วนของเด็กๆเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ด้วยว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการกินการอยู่ของเขานะครับคือเขาอยู่กับอาหารนึกออกไหมครับถ้าเป็นอย่างเด่นก็คือว่าเขาคงจะกินโน่นกินนี่สัพเพละสเปสปะแต่เด็กตรงเนี้ยเขาจะถ้าพูดถึงความรู้สึกจริงก็คือประทับใจในลักษณะที่มันเหมือนกับการละเล่นของสมัยแต่ก่อนที่ว่าเด็กเล่นเรือน้อยภาษาบ้านเราเล่นเรือน้อยก็คือว่าเด็กเล่นขายของอ่ะเขาจะทำโน่นทำนี่แล้วก็เอาใบไม้มาแทนเงินเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อโน่นนี่แต่ทีนี้ตรงนี้มันยิ่งกว่านั้นนั่นคือว่าไม่ใช่แค่เล่นขายของแต่มันเป็นการขายของอย่างแท้จริงด้วยเพียงแต่ว่าเขาใช้คูปองแทนเงินนะครับอยากกินอะไรเขาก็เดินย้ายไปกลุ่มนี้แล้วก็ซื้อตัวนี้มาอยากกินกล้วยปิ้งเขาก็เดินไปซื้อกล้วยปิ้งมาแล้วมันได้ของกินจริงๆไม่ใช่แค่ขายของนะครับนั่นก็คือได้อิ่มไปด้วยได้เรียนรู้งานในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการจริงๆก็คือคำนวณเพราะเด็กขณะที่เขาขายของอยู่ในส่วนงานที่เขารับผิดชอบเขาก็รู้ว่าสินค้าเขาราคาเท่าไหร่คูปองเนี่ยจะต้องมาเท่าไหร่และจะต้องทอนเท่าไหร่เป็นการเอาคณิตศาสตร์มาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเขาได้ทุกวิชานะครับได้ทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาหรือแม้กระทั่งพละศึกษาเขาได้ทำกิจกรรมได้ออกกำลังกายเป็นในตัวเขาด้วยนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอันนี้ในเรื่องของเด็กส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่เองก็เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเด็กก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็คงไม่ถือวิสาสะว่าอยากกินอะไรก็ไปหยิบด้วยความที่ตัวเองเป็นคนทำก็คงไม่ใช่ก็มาเบิกคูปองเหมือนกันลักษณะเดียวกันคนแก่อยากกินอะไรก็เอาคูปองไปแลกเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ให้กับเด็กได้ด้วยนะครับตลอด9วันเนี่ยทางชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนได้เปิดร้านเจเพื่อที่จะให้บริการพ่อแม่พี่น้องที่ถือศีลบำเพ็ญนะคะทานเจตลอดทั้ง9วันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะแล้วก็ความประทับใจในแต่ละคนนะคะที่ได้ร่วมเรียนรู้ในห้องเรียนแห่งนี้ค่ะเราไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยค่ะประทับใจที่สุดนะคะก็ไม่คิดว่าเด็กนักเรียนนกกระจาบจะให้ผู้ปกครองได้มีร้านเป็นของตัวเองโดยที่ว่าลูกเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คือเห็นความร่วมมือของผู้ปกครองเพราะว่าจริงๆใจเคยนึกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมศรีษะโศกไม่มีร้านมังสวิรัติค่ะก็ประทับใจว่าอย่างน้อย9วันศรีษะโศกได้มีร้านเจขอบคุณค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้การขายของครับได้เรียนรู้ว่าต้องคิดเงินให้ถูกก็อยากจะให้จัดทุกปีกลัวพี่ทานทุกปีทุกคนช่วยกันดีเด็กๆ ก็ช่วยกันดีช่วยกันรับผิดชอบงานรับใจลูกค้าครับลูกค้ามาซื้อของเยอะมากครับอย่างแรกเลย
ในส่วนของนักเรียนเองประทับใจที่เขากุเลยกุจอตื่นแต่เช้ามาช่วยกันเก็บถ้วยล้างถ้วยล้างจานเตรียมของอะไรพวกนี้ประทับใจเขาอยู่ถึงแม้ว่าบ่ายๆก็จะหายไปบ้างภาษาเด็กอย่างที่สองคือว่าผู้ปกครองเองช่วยเหลือช่วยกันดีมากถือว่าเป็นทีมนะผมใช้คำว่าทีมที่สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างดีมากเป็นความร่วมมือกันแล้วก็ครั้งแรกที่ต่างคนต่างไม่รู้แต่สามารถทำได้ขนาดนี้ผมก็โอเคตอนเย็นทุกครั้งเราจะมาหัวเราะกันแล้วก็มีความสุขพับใจตรงนี้ครับดีใจค่ะที่ได้ช่วยอาก็รู้ว่าต่างคนต่างเหนื่อยแต่ไม่มีใครที่จะหน้าบึ้งหน้าอะไรที่จะมีเสียงเข้มเสียงอะไรใส่กันนี่ไม่มีเลยประทับใจมากๆอยู่นี่จ้ะประทับใจที่ได้ฝึกฝนตนเองครับร่วมใจร่วมงานร่วมพลังกันทุกคนเลยค่ะดีใจที่ทุกคนแบบว่าไม่ต้องทำบาปค่ะก็ประทับใจลูกๆค่ะช่วยกันทำงานประทับใจยายค่ะยายสาประทับใจลูกหลานขายของดีขนาดปวดแข้งปวดขาปวดกระปวดยายกันเอาแดดสมควรตั้งปิ่งกล้วยเนี่ยประทับใจพวกเราทั้งเด็กน้อยหนุ่มสาวผู้ปกครองคนเฒ่าคนแก่บ่คิดว่าคนศรีสะอาดสุขเสียฐานมั่งสวิรัติได้ค่ะประทับใจในความสามารถของผู้ปกครองกิจกรรมนี่พัฒนาคนน่ะพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาถึงกับเขากับนามเก่งขึ้นค่ะประทับใจเด็กน้อยมันซอยงานหลังถวยแล้วก็มันหูอันทอนเงินเป็นประทับใจมีความสามัคคีต่อกันค่ะประทับใจพี่บอลเพราะให้กินน้ำแข็งใสฟรีตอนนั้นซึ่งกลายเป็นว่ากิจกรรมนี้ทำให้ผู้ปกครองได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมนี้เกิดความรักความอบอุ่นเกิดบรรยากาศมิตรภาพที่ดีเกิดความเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขกันทั้งหมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอ้โหประทับใจความสามัคคีความร่วมด้วยช่วยกันนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีแม่เห็นด้วยอย่างมากเลยปลื้มมากนะคะปลื้มมากยังไงรู้ไหมคะพวกเรานะคะตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะตื่นแต่เช้ามารับผิดชอบงานซึ่งเป็นงานใหญ่มากในเทศกาลกินเจนะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะมอบให้กับพวกเราคือการรู้จักรับผิดชอบในงานที่พวกเราได้รับมอบหมายมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแสดงว่าโตขึ้นหนูๆทุกคนเนี่ยจะรับผิดชอบงานที่ใหญ่กว่านี้ได้แน่นอนนี่คือบรรยากาศของความประทับใจนะคะแล้วก็ประมวลภาพบรรยากาศทั้งหมดตลอดทั้ง9วันที่โรงเจหน้าชุมชนศรีสาอโศกนะคะซึ่งเป็นโรงเจที่แตกต่างจากทั่วไปซึ่งรอให้ผู้ปกครองแล้วก็มีนักเรียนตัวน้อยๆระดับชั้นประถมนะคะเป็นผู้บริหารร่วมนะคะบรรยากาศก็เลยออกมาน่ารักนะคะนี่ก็คือความประทับใจแล้วก็ภาพประทับใจในปีนี้นะคะปีหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะปีนี้ก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่บำเพ็ญนะคะถือศีลกินเจได้ครบแล้วก็อย่างเคร่งครัดนะคะปีนี้ลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติค่ะ